SUV ดีเซลขับ4กับราคาไม่ถึง 300,000 เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันนี่นะคะเป็นเชฟ Captiva ปี2012นะคะเป็นตัว 2000ดีเซลขับ4เกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นหน้าใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกับแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กใหม่แม็กขอบ20เลยไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างเนาะมีคิ้วกันสาดแหลกหลังคาให้ดูด้านหลังของเขานะคะก็ความเรียบร้อยเนาะมีเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะคะตัวนี้มีกล้องมาให้เรียบร้อยนะคะไฟเบรกดวงที่3ด้านในนะคะที่เก็บสัมภาระของเขาตัวนี้จะปรับได้ราบ 100% เลยนะนี่เก็บของกระเป๋าเดินทางนะคะบอกได้เลยว่าเก็บของได้เยอะมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันว่าใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพามาดูภายในกันนะคะบอกได้เลยว่าภายในก็คือกว้างนั่งสบายนะคะภายในจะเป็นทูโทนเนาะคอนโซลด้านหน้าจะตัดกับสีคล้ายๆสติ๊กเกอร์แคปล่านะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาเนาะแล้วก็เบาะภายในจะเป็นเบาะสีเบจนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีจอถอยวิทยุ CD ทุกอย่างฟังก์ชันภายในตัวรถนะคะเรียกได้ว่าใช้งานได้จริงมีครบหมดเลยเนาะที่วางกงวางแก้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้วิทยุแอร์ดิจิตอลมีจอทีวีทุกอย่างครบหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่นั่งผู้โดยสารกันว่านั่งสบายขนาดไหนมาดูในส่วนของที่นั่งนะคะด้านหลังเนาะผู้โดยสารก็เรียกได้ว่าโอ้โหนั่งสบายเป็นเบาะหนังเดิมๆนะคะเบาะหนังเดิมๆคือภายในตัวรถนะคะเรียกว่าสภาพ 80% เนาะโอ้โหพรมกระดุมรอบคันนะคะก็คือสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานเนาะสมกับราคาค่ะสภาพจับต้องได้ราคาจับต้องได้เป็นเจ้าของกันได้ทุกคนแน่นอนนะคะเผื่อใครที่หาอยู่ SUV เกียร์ออโต้เครื่อง 2,000 ดีเซลนะคะขับ4คันนี้ Captiva ปี2012 269,000 บาทโทรหาปุ้ยได้เลย0832222203นะคะ